Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกและทีมงาน FM 99สนทนากับหมอปัญญาผมได้เตรียมเรื่องเกี่ยวกับในเดือนที่แล้วกับเดือนนี้ผมคิดว่าจะมุ่งไปที่ผู้สูงวัยเป็นหลักไว้ก่อนนะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่มีผู้สูงวัยจะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปี69อีก2ปีจะเป็นปีที่มีผู้สูงวัยในเมืองไทยมากเต็มที่มากกว่า 20% แล้วก็เข้าสู่สังคมแห่งวัยวุฒินะครับคือมีคนแก่มากกว่า 20% ของประเทศคนที่อายุเกิน60ปีผู้สูงวัยเมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการทรงตัวเรื่องของการที่กล้ามเนื้อของผู้สูงวัยจะลดปริมาณลงทำให้ล้มง่ายอะไรพวกนี้ครับเขาพูดกันไป2 3ตอนละมีอันหนึ่งที่ผู้สูงวัยจะเป็นแต่ว่าคนหนุ่มสาวไม่เป็นอ่ะก็คือเส้นเอ็นอักเสบครับทั่วร่างกายเลยนะเพราะว่าถูกใช้มานานนะแต่บางทีตอนหนุ่มตอนสาวก็ทำงานเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าจนเติบโตนะครับเป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนกันเมื่อลูกเติบโตขึ้นก็พ่อแม่ใช้แรงกายแรงใจในการที่จะทำรงครอบครัวให้อยู่ได้ตรงทั้งลูกเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวพ่อแม่ใช้เส้นเอ็นในร่างกายเยอะเลยนะครับเรามองไม่เห็นเพราะมันทำอยู่ข้างในร่างกายเราเส้นเอ็นเหล่านี้เป็นส่วนต่อของกล้ามเนื้อทุกมัดแล้วครับกล้ามเนื้อทุกมัดในร่างกายเนี่ยตอนที่มันจะไปเกาะกับกระดูกเราตอนหัวกับตอนท้ายกล้ามเนื้อจะมีหัวท้ายนะครับท่านผู้ฟังหัวท้ายทั้งหัวทั้งท้ายนั้นต้องแปลงกายเป็นเส้นเอ็นจากที่เห็นเป็นกล้ามเนื้อเป็นมัดๆนะกล้ามเนื้อต้นแขนเกร็งปุ๊บขึ้นบึกๆกล้ามเนื้อน่องมัดโตๆเหล่านี้รู้แล้วแต่ตอนปลายของมันจะเปลี่ยนตัวไปเป็นเส้นเอ็นทั้งสิ้นนะครับเช่นที่กล้ามเนื้อน่องเนี่ยตรงปลายด้านล่างที่เกาะกับส้นเท้าก็เปลี่ยนแตกตัวเองไปเป็นเอ็นร้อยหวายไงครับค่ะก็ต่อไปจับที่หลังข้อเท้าดูนะครับจะมีเส้นเอ็นเส้นหนึ่งขนาดหัวแม่โป้งเลยนะขนาดไซส์ขนาดนั้นเลยเอ็นร้อยหวายอันนี้เป็นส่วนปลายสุดของกล้ามเนื้อน่องนะครับซึ่งมันจะต่อกับกระดูกส้นเช่นในการกระดกข้อเท้าขึ้นลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเขาเส้นเอ็นเหล่านี้นะครับเนื่องจากมันถูกใช้งานมาตลอดตั้งแต่หนุ่มจนสาวจนท่านเติบโตเป็นผู้สูงวัยอักเสบขึ้นได้เพราะใช้มานานครับมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาบางที่ก็มีหินปูนไปจับบ้างบางที่ก็มีการขาดกระลุ่มกระลิ่งที่ขอบบ้างอะไรเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกแพทย์เราก็ได้เห็นได้รับรู้มาตลอดนะครับโรคที่เกิดขึ้นแต่ที่เป็นปัญหากับผู้สูงวัยมากก็คือที่หัวไหล่ครับเอ็นหัวไหล่อักเสบเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้สูงวัยแทบทุกคนนะครับพออายุมากขึ้นจะมีประสบการณ์นะไม่เคยเจ็บข้างขวาเนี่ยนะเจ็บอยู่สองสามสัปดาห์ทีเดียวเจ็บเวลาขยับก็จะทำให้เรารู้สึกว่ามันมีการเจ็บได้เอ็นแรงเสพเพราะว่าเอ็นที่หัวไหล่นั้นครับเป็นข้อต่อที่ธรรมชาติสร้างให้มนุษย์เนี่ยเคลื่อนที่ข้อหัวไหล่ได้รอบทิศทางเกือบจะครบ360องศาทีเดียวตั้งแต่เราสังเกตดูเอามือมาเกาะจากไหล่ขวามาเกาะไหล่ซ้ายได้เลยนะครับมาเกาเวลาคันเอามือขวามาเกาที่หัวไหล่ซ้ายได้แล้วกันนะครับอ้อมไปข้างหลังไปใส่ตะขอเสื้อในของผู้หญิงได้เห็นว่าข้อหัวไหล่นั้นไปรอบๆตัวเป็นข้อต่อที่ธรรมชาติสร้างไว้ให้มันขยับได้เต็มที่เหตุผลก็คือต้องการให้ทำงานทำการเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์แบบทำในทุกด้านนะครับแต่ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้รอบๆหัวไหล่ก็จึงเป็นเส้นเอ็นแทบทั้งนั้นเพื่อให้มีการทำงานได้เต็มที่มีเฉพาะกล้ามเนื้ออยู่มัดเด่นๆมัดเดียวครับที่เด่นๆก็คือกล้ามเนื้อที่ปิดหัวไหล่เราไว้มัดนี้ก็คือว่าที่คุณหมอก็ฉีดยาฉีดวัคซีนให้ต้นแขนนี่แหละครับเข้าฉีดที่มัดนี้เพราะมันสะดวกอยู่เห็นได้ชัดง่ายแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อมัดที่ใหญ่พอที่จะฉีดยาวัคซีนเข้าไปให้ออกฤทธิ์ได้ดีนะครับปิดเส้นเอ็นเหล่านั้นไว้ข้างใน 7-8 เส้นทีเดียวนะครับในหัวไหล่เนี่ยเอ็นเหล่านี้ครับแต่ละเส้นต้องทำงานในการที่จะกางแขนหูบแขนยกขึ้นสูงอ้อมไปข้างหลังอ้อมไปข้างหน้าตอนนี้ใช้เส้นเอ็นช่วยทั้งนั้นแหละครับ
ดึงไปตามหลักทางด้านกลศาสตร์นะครับที่ทำให้เราสามารถขยับแขนขาต่างๆเราได้เป็นปกติเมื่อใช้เป็นนานๆที่กล่าวแล้วว่าคือพอมันเสื่อมลงก็จะเกิดอักเสบขึ้นได้การอักเสบของเส้นเลือดไหลนั้นส่วนใหญ่แล้วก็เริ่มจากการเจ็บปวดเวลาทำท่านั้นไปถึงองศาหนึ่งนะครับเมื่อมันตึงเต็มที่ที่เส้นเอ็นก็จะมีอาการเจ็บปวดได้การอักเสบเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วหายได้ครับไม่ค่อยมีปัญหา 2-3 สัปดาห์อาการเจ็บปวดมักจะดีขึ้นเพราะร่างกายครับรู้จักวิธีการซ่อมแซมตัวเองนะซ่อมแซมคืนกับสภาพที่ใกล้เคียงกับของที่เป็นปกติได้แต่พอตามมาด้วยการที่เราเจ็บคนเราก็จะไม่ขยับแขนนะก็ขยับแล้วมันเจ็บอ่ะเอื้อมมือไปถึงจุดที่ถึงองศาขนาดนี้ปุ๊บมันเจ็บละเริ่มเจ็บเพราะเส้นเอ็นมันตึงเต็มที่ไปมากกว่านี้ไม่ได้ละทำเหมือนกับที่เราเคยทำเอื้อมไปถึงนู่นจุดนู้นถึงนั้นไม่ได้ละเราก็จะหยุดและพอมันเจ็บมากขึ้นอาทิตย์ที่หนึ่งผ่านไปอาการก็เจ็บปวดจำมากขึ้นเราก็จะเริ่มไม่ยอมขยับพอไม่ขยับหัวไหล่ข้างนี้เพราะว่าขยับแล้วเจ็บสักไม่กี่วันนะครับมันจะเริ่มมีการยึดติดนะครับขยับไม่ได้ที่เขาเรียกว่าไหล่ติดอะไรอย่างนี้ป่ะอาจารย์ใช่เลยครับฉะนั้นผมจึงบอกว่าสองโรคเนี่ยครับมันเป็นโรคที่เป็นคู่แฝดคนหนึ่งมาก็คือไหล่เจ็บอักเสบเส้นเอ็นอักเสบอีกไม่กี่สัปดาห์มันจะตามด้วยไหล่ติดเพราะว่าเราไม่ยอมขยับในช่วงที่เจ็บหน้าที่เราคือต้องค่อยๆขยับนะครับเจ็บแต่ต้องขยับบ้างขยับในองศาที่มันเหมาะๆแล้วก็เพื่อให้ร่างกายนั้นได้ปรับตัวไม่ยอมให้ติดเราเส้นเอ็นอักเสบหายอาการเจ็บปวดหายไปอาจจะบางทีอาจจะคุณหมอให้ยาบ้างเราประคบความร้อนบ้างทายาบ้างช่วยๆกันไปแต่หลายทางนะครับเพราะอาการเจ็บปวดหายเราก็จะกลับไปใช้งานหัวไหล่ได้เป็นปกติแต่ถ้าเราไม่ขยับเลยอาการเจ็บปวดต่างๆเหล่านี้ก็จะกลายเป็นยึดติดซึ่งยึดติดนี่เองครับมันเป็นปัญหาทางสุขภาพมากเลยนะเพราะว่ากว่าจะฟื้นฟูกลับคืนมาได้เนี่ยใช้เวลาหลายๆเดือนเป็นอยู่แค่ไม่กี่สัปดาห์จะใช้ไม่กี่สัปดาห์แต่ว่ากว่าจะให้มันกลับคืนมาสภาพปกติได้เนี่ยหลายๆเดือนทีเดียวซึ่งพี่ๆหลายคนก็จะมีประสบการณ์ว่าเออมันจริงที่หมอพูดจริงๆด้วยนะค่ะการรักษาเอ็นไหล่อักเสบนั้นแค่รักษาส่วนใหญ่มุ่งสู่การที่จะให้อาการเจ็บปวดมันไม่มีมากนักแล้วก็ต้องพยายามที่จะป้องกันไม่ให้เกิดไหล่ติดเพราะเป็นโรคที่มันเป็นคู่แฝดทุกคนจำไว้เถอะนะครับไหล่ติดเมื่อไหร่มันจะตามด้วยแรงเสียเมื่อไหร่เจ็บปวดเมื่อไหร่ตามด้วยไหล่ติดนะครับถ้าเราไม่ความขยับขณะที่ปวดถามว่าปวดแล้วมันขยับทำไมคุณหมอขยับเพื่อให้มีการเคลื่อนที่ของเส้นเอ็นครับเคลื่อนที่ในช่องที่มันควรจะอยู่เคลื่อนที่ไปแบบเป็นจุดที่มันไม่ทำให้เกิดซ้ำร้ายนะครับก็คือขยับไปถึงจุดที่มันเริ่มเจ็บแล้วให้สต็อปตรงนั้นนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งอาการเจ็บปวดมันหายแล้วเราค่อยขยับเพิ่มอีกนิดนึงเอากำไรนะครับเรากำไรของนี้เองทำให้เราเนี่ยไม่พัฒนาไปเป็นหัวไหล่ติดเป็นวิธีการที่ทำยากนะพูดง่ายก็เจ็บอยู่จะให้ทำยังไงบางทีน้ำเลือดน้ำสูบน้ำตาไหลทีเดียวนะครับเจ็บปวดขนาดนี้แต่ก็ถ้าฝืนทำเข้าใจถ้าฝืนทำบ้างในวันหนึ่งเนี่ยครับอาการไหล่ติดก็จะไม่เกิดกับพวกเรานะก็ต้องตามรักษาอีกหลายเดือนต่อมาเห็นว่าพวกไหล่ติดนะครับเป็นสิ่งที่เป็นท็อปิกสำคัญมากเลยคนอยากรู้ว่าทำยังไงการดูแลตัวเองอย่างไรนะครับจะประคบเย็นหรือประคบร้อนกันแน่ทายาเย็นหรือยาร้อนกันแน่ เป็นปัญหาหลายอย่างเลยนะครับซึ่งเราจะได้พูดกันต่อไปแต่ตั้งแต่นะครับสรุปว่าวันนี้ท่านมีความรู้แล้วนะครับว่าที่หัวไหล่เรามีเส้นเอ็นอยู่หลายเส้นเลยแทรกอยู่ด้านลึกเราจับดูไม่ค่อยเจอเพราะมันถูกปิดไว้ด้วยกล้ามเนื้อที่ต้นแขนอันที่ทำให้ผู้ชายนั้นดูเท่ไหล่พึงพายผู้หญิงก็ทำให้ดูตรงนี้สวยนะครับเราใส่เสื้อแขนกุดก็จะดูดีไม่ดูน่าเกลียดขึ้นไปไม่เห็นกระดูกนะครับกล้ามเนื้อมัดนี้หมอเขาใช้ฉีดยาฉีดวัคซีนฉีดยาที่มีขนาดไม่มากเข้าสู่ร่างกายเราฉีดเข้ากล้ามนะครับก็คือต้นแขนนั่นเองนะแล้วพอเส้นเอ็นเหล่านี้มีการใช้งานนานๆก็เกิดอักเสบขึ้นได้เพราะมีการเจ็บปวด 3-4 สัปดาห์ก็หาย
พราะการเจ็บปวดตรงหัวไหล่เนี่ยร่างกายมันสามารถจะซ่อมแซมตัวเองได้โดยทั้งยาที่ใช้ก็มักจะได้ผลนะแถมถ้ายาทาช่วยก็ได้ผลด้วยช่วยกันหลายทางนะครับตามด้วยหลายติดถ้าเราไม่ขยับเราขี้กลัวเกินไปนะครับดังนั้นก็เชื่อผมนะครับว่าเมื่อไหร่เจ็บไอเจ็บเรารู้สึกว่าเจ็บปวดยอมรับขยับได้เฉพาะที่จุดที่องศาที่ได้แต่ต้องขยับถ้าไม่ขยับเลยมันจะพัฒนาเป็นไหลติดได้นะครับอาจารย์หมอครับอาการไหลติดเนี่ยจำเป็นต้องเกิดขึ้นเฉพาะคนแก่เหรอคะอาจารย์ใช่ครับหนุ่มสาวไม่ค่อยเกิดแต่มันแปลกที่ว่าเส้นเอ็นหัวไหลเนี่ยครับเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยมันยังเป็นเส้นที่เพราะสวยงามนะครับรอบๆก็มีปลอกคุ้มเอ็นก็เหมือนเสื้อเราเนี่ยครับอยู่อย่างดีมากเลยโอกาสอันนี้คือการป้องกันธรรมชาตินะครับให้เส้นเอ็นทุกเส้นที่ต้องการเคลื่อนไหวเยอะๆเนี่ยให้มีปลอกคุ้มเอ็นอยู่ปลอกคุ้มเอ็นก็คือเป็นอีกชั้นหนึ่งหุ้มอยู่รอบนอกนะครับตลอดแนวเส้นเอ็นที่มีการเสียดสีกระดูกเปรียบเสมือนเราใส่เสื้อใส่กางเกงขายาวนี่แหละครับมันจะอยู่รอบเนื้อตัวเราตลอดเลยจะทำให้เราป้องกันให้เราหนาวแต่เราหน้าหนาวนะครับเมื่อเส้นเอ็นถูกจับใส่เสื้อใส่กางเกงขายาวด้วยนะตลอดรอบเส้นเวลาเสียดสีกับใครในหนุ่มในสาวเนี่ยมันก็เลยอักเสบได้เจ็บๆ 2-3 วันแล้วก็หายไปแล้วก็ไม่ค่อยติดยึดติดกับใครข้างๆเคียงโดยรอบแต่พอสูงวัยนะครับไอ้เจ้าปลอกคุ้มเอ็นหรือเสื้อกางเกงที่เราใส่นี่แหละครับมันจะเริ่มเสื่อมไปมากเลยเพราะก็บางๆอ่ะมันไม่ได้หนาเนอะอะไรกันครับใช้นานๆแล้วก็เริ่มมีการขุยบ้างไม่เรียบไม่เนียนอักเสบก็ตามด้วยยึดติดมันก็ติดที่อีกปลอกคุ้มเอ็นนี่แหละครับที่เสื้อที่หุ้มเส้นเอ็นอยู่นี่แหละหมอผ่าตัดเข้าไปก็จะเห็นเลยครับว่ามันไปยึดติดอยู่ข้างๆเนื้อเยื่อข้างๆรอบๆผลคือทำให้เส้นเอ็นนั้นขยับไม่ได้ก็ปลอกมันยึดติดกับข้างๆเนื้อเยื่อข้างๆรอบๆตัวเองมันก็เลยกลายเป็นเนื้อเดียวกันเคลื่อนที่ขึ้นลงไม่ได้หัวไหล่ก็เลยขยับต่อไม่ได้นั่นเองทุกวันนี้ที่หัวไหล่นี่เราไม่ค่อยผ่าตัดเปิดเข้าไปดูสดๆนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนนี้นะค่ะเพราะว่า มีเลือดไปเลี้ยงในแถวบริเวณหัวไหล่เยอะการผ่าตัดบริเวณหัวไหล่เนี่ยจะเสียเลือดเยอะด้วยงั้นถ้าใช้วิธีส่องกล้องส่องเข้าไปเนี่ยปัจจุบันจึงใช้วิธีผ่าตัดโดยใช้กล้องเป็นส่วนใหญ่ที่หัวไหล่นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เสียเลือดน้อยแล้วก็ผลสำเร็จเร็วได้ผลดีเท่ากับการผ่าตัดเปิดแผลเลยนะครับอันนี้ก็สิ่งที่ปัจจุบันนี้เราก็พัฒนาโดยเครื่องมือเข้ามาต่างๆก็ถูกพัฒนาขึ้นหมอทางด้านเราก็ดูก็ทำผ่าตัดหัวไหล่ได้ง่ายขึ้นไม่มีเสียเลือดมากนักนะครับอาจารย์หมอคะสงสัยมากเลยสำหรับผู้สูงวัยเนี่ยเราจะเคยได้ยินแต่คำว่าเอ็นหัวไหล่ติดไหล่ติดไหล่อักเสบทีนี้มันนอกเหนือจากข้อต่อของไหล่แล้วอาจารย์มีอย่างอื่นอีกไหมฮะเข่าติดเอวติดเรื่อยเงี้ยข้ออื่นไม่ค่อยมีนะที่ติดจริงๆเนี่ยหัวไหล่ยันเลยนะครับเหตุผลก็เป็นข้อที่มีการเคลื่อนที่รอบตัวเองได้นะครับองศาที่มันเคลื่อนที่เนี่ยกว้างขวางมากพอมันขยับไปถึงเต็มที่ไม่ได้ก็เรียกว่าไหลติดเองเราจึงเห็นว่าที่หัวไหลมีโรคหัวไหลติดเนี่ยเกิดขึ้นประจำเลยนะครับเดินเข้าเดินออกโรงพยาบาลประจำเพราะบางทีรักษาเองไม่ได้อะมันยึดติดเหมือนทากาวติดเลยต้องกล่าวนะต้องเต่านะทากาวที่เราจะติดชิ้นส่วนของการฝีมือที่เราเรียนทางชั้นมัธยมนะครับที่ครูให้ทำศิลปะหัตถกรรมต่อบ้านต่ออะไรก็เอากาวทาไว้กันอย่างนั้นมันติดขนาดนั้นเลยนะครับผู้ที่ติดเยอะๆเนี่ยน่าสงสารพี่ๆบางคนเนี่ยถึงขนาดทำความสะอาดรักแร้เนี่ยทำความสะอาดไม่ได้นะจะอาบน้ำเนี่ยอ้าแขนกลางขึ้นไม่ได้เลยรักแร้ก็เลยอับชื้นในเหงื่อตลอดเวลาต้องใช้ผ้าเล็กๆใช้ข้อสะบัดเข้าไปทำความสะอาดจะดีการรักษาพวกไหล่ติดจึงเป็นสิ่งที่ทุกข์ทรมานแล้วกว่าจะรักษาฟื้นฟูกลับมาสภาพใกล้เคียงของเดิมได้นี่ก็เสียน้ำตาไปเยอะแหละคนใกล้จะเจ็บปวดมากมันต้องมีการดัดมีการง้างมีการอะไรหลายๆอย่างเพื่อจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แล้วก็ลองทำโดยผู้ที่มีความรู้ด้วยจึงจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะครับจากเอ็นไหล่อักเสบเจ็บๆธรรมดา2-3 นาทีก็หายที่เก่าแล้วกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตไปอีกหลายเดือนนะฮะแล้วก็ทำให้พี่ๆผู้หญิงก่อนนั้นมักจะเป็นในผู้หญิงด้วยนะครับโอ้ทำไมเป็นผู้หญิงเยอะอาจารย์เออไม่รู้สินะอาจจะก็กลัวเจ็บก็ได้นะผู้ชายมัน
ซ่าบ่อยขยับขยับไปขยับไปกันเลยแล้วครับผู้ชายไม่ค่อยกลัวเจ็บเท่าไหร่นะแต่ผู้หญิงที่เจ็บได้เจ็บหน่อยเขาจะไม่กล้าละเขาจะหยุดมันก็ตามด้วยอะไรติดทันทีนะนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าจากประสบการณ์ที่รักษาคนไข้มาเยอะๆเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องบอกคนไข้รับรู้ก่อนตั้งแต่ณวันที่เข้ามาเลยเรื่องไหล่เจ็บบอกล่วงหน้าไว้เลยนะผมประมาณการเลยนะครับพี่ถ้าพี่ไม่ขยับตามที่ผมแนะนำเนี่ยอีกไม่เกิน3สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยมันจะตามด้วยไหล่ติดแต่ถ้าขยับแต่วันนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดแต่นั้นขึ้นหรือเกิดก็เกิดนิดเดียวสามารถทำให้มันฟื้นฟูกลับง่ายถ้าเขาเข้าใจตามที่เราพูดแล้วก็ระวังบอกนี่ผมไม่ได้ขู่นะครับค่ะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงๆก็จะเชื่อนะครับพอเชื่อปั๊บเนี่ยทุกอย่างก็จะตับรื่นนะค่ะแต่ถ้าไม่บอกเลยใครจะไปรู้ล่ะน้องเต่าเอ้ยก็มาด้วยเรื่องเจ็บก็เจ็บธรรมดาธรรมดานี่แหละอะไรมันจะไปโดนทากาวแปะติดหัวไหล่เลยนะครับอาจารย์คะอนาคตหนูไม่อยากไหล่ติดเนี่ยดูควรขยับแข้งขยับขาอย่านั่งหน้าซื่อบื้ออยู่หน้าคอมควรออกกำลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์เยอะๆช่วยได้ไหมช่วยได้แน่ครับเพราะข้อต่อใดๆก็ตามแต่ที่มีการขยับตลอดเวลาเนี่ยมันจะพร้อมที่จะรับงานที่เราจะต้องทำโอกาสที่จะเกิดแรงเสพเปาะที่เปาะแรกก็คือไหล่เจ็บเนี่ยก็จะเกิดน้อยตามไปด้วยนะแถมเมื่อเกิดขึ้นเราก็พร้อมที่จะขยับตามที่หมอแนะนำมันก็จะไม่ค่อยเป็นโรคไหล่ติดทั้งหมดทั้งหลายแหล่คือการขจัดเหตุและป้องกันไม่ให้เกิดโรคที่2ตามมานั่นเองนะครับค่ะแกว่งแขนนี่ป้องกันการไหลติดได้ไหมอาจารย์ใช้ช่วยเลยครับไหลติดนี่คนจริงก็ออกแบบไว้การแกว่งแขนนี่ช่วยได้เยอะมากเลยนะครับหลายโรคเลยเพราะมันออกแบบไว้ให้ที่ว่าแกว่งแขนก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วขยับทั้งร่างกายไปจนถึงฝ่าเท้าทีเดียวนะครับไหลแกว่งแขนที่ถูกต้องดูในคลิปนะครับใน YouTube นะครับพิมพ์เซิร์ชคำว่าแกว่งแขนลดพุงนะครับที่สเนี่ยสเสือสามตัวที่เป็นองค์กรที่เขาดูแลเรื่องสุขภาพคนเนี่ยเขาทำไว้ในคลิปที่ดูง่ายๆแบบชาวบ้านมีเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ประกอบให้เห็นภาพด้วยว่าทดสอบไปแล้วนะทำการวิจัยแล้วนะมันเห็นภาพอย่างนี้อย่างนี้นะซึ่งเราได้เข้าใจได้ว่าแกว่งแขนเป็นเพียงภาพลวงตาแต่ที่แท้จริงออกฤทธิ์ที่ฝ่าเท้าเคลื่อนที่จากเท้าส้นเท้าไปปลายเท้าปลายเท้ากับส้นเท้าสลับไปสลับมาทำให้ข้ออื่นๆที่อาจจะมีการติดเจ็บอักเสบได้ง่ายเนี่ยลดลงด้วยเป็นการป้องกันทั้งทั่วตัวซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุสักหน่อยนะครับเข้าสู่วัยกลางคนเนี่ยเริ่มฝึกทำดูนะครับจะได้ผลดีมากๆเลยตอนนึกออกอีกอย่างนึงค่ะอาจารย์การว่ายน้ำเนี่ยก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันเนาะอาจารย์เรื่องไหล่ติดเนี่ยมันขยับทั้งกายเหมือนกันนะอาจารย์ถูกต้องครับไอ้หน้านี่โอ้โหสุดๆเลยแหละคุณฟัง4689899นะคะหรือว่าท่านใดที่ไม่สะดวกในการส่ง SMS หรือว่าไม่สะดวกในการที่จะเปิดในโลกโซเชียลต่างๆก็มีโทรศัพท์022485936-7มีคุณผู้ฟังส่งคำถามมาแต่ว่าขอข้อมูลคืออายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาจารย์หมอขาขออนุญาตไปที่คำถามนี้นะคะอาจารย์เป็นพี่ที่เขาส่งฝากคำถามมาที่โทรศัพท์เป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงอายุ65ปีค่ะอาจารย์โสดแล้วก็ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยมีอาการตกขาวมากกว่าปกติทีนี้เรียนถามอาจารย์หมอว่าเกิดจากอะไรจะแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างคะต้องไปหาคุณหมอไหมต้องพบแพทย์ไหมครับในวัย60กว่าปีแล้วนะครับก็คล้ายๆกับว่าเลยเวลาหมดประจำเดือนมานานนะครับก็อาจจะมีตกขาวได้บ้างในช่วงที่เป็นช่วงที่อายุมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดตกขามันแย่ขึ้นที่ฟังนะครับสองคือเปลี่ยนสีนะครับจากที่เป็นสีขาวๆแค่แป้งเนี่ยครับมันจะออกเป็นสีเหลืองๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนสีไปแล้วก็สามมีกลิ่นด้วยกลิ่นที่แบบที่เราฟังดมแล้วไม่ถูกใจนะครับกลิ่นไม่พึงประสงค์ครับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เองครับเป็นจุดที่จะบอกว่ามีปัญหาที่ต้องพบคุณหมอนะครับหนึ่งคือปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอาจจะบอกว่าไอ้ว่าเพศของเราเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปข้างในหรือเปล่าสองคือเปลี่ยนสีอาจจะบอกว่ามีการติดเชื้ออะไรหรือเปล่ารวมทั้งกลิ่นสีกับกลิ่นนี่เป็นตัวบอกคุณหมอให้รับรู้ว่ามันมีการติดเชื้อหลายอย่างได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียต่างๆพวกนี้ได้ทั้งนั้นนะครับ
ซึ่งในสภาพที่อายุมากเนี่ยก็โอกาสจะมีการพวกนี้ได้เยอะกว่าคนกับหญิงทั่วไปนะครับผมคิดว่าพี่ไม่ต้องกังวลมากนะครับถ้าหลักการ3อย่างที่ผมพูดเนี่ยนะครับปริมาณตกขาวมากขึ้นเปลี่ยนสีแล้วก็มีกลิ่นนะครับและเจอคุณหมอถ้าอายคุณหมอผู้ชายคุณหมอสูติกรรมนะครับก็ลองโทรศัพท์ไปถามที่โรงพยาบาลก่อนนะครับว่ามีคุณหมอผู้หญิงออกตรวจวันไหนบ้างเราก็นัดให้ไปตรวจวันนั้นนั้นนั้นนะครับจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้มากนะครับต้องศึกษาดูเพราะตกขาวธรรมดาแล้วคนที่อายุมากก็มีได้อยู่แล้วไงค่ะแต่มันไม่น่าจะเยอะแล้วสีมันไม่น่าจะมีสีแปลกๆเปลี่ยนไปไม่น่าจะมีกลิ่นอะไรที่มันผิดปกติที่เราคุ้นเคยนะครับถ้ามีปริมาณมากขึ้นเปลี่ยนสีแล้วก็มีกลิ่นด้วยเนี่ยอันนี้ต้องพบคุณหมอเพื่อได้ช่วยเหลือสต็อปสาเหตุต่างๆเหล่านั้นให้ได้ซึ่งปัจจุบันนี้มียาที่ดีๆช่วยรักษาได้ทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องกังวลมากนะครับอาจารย์คะจากข้อมูลของพี่ผู้หญิงท่านนี้65ปีเกี่ยวกับการตกขาวและแสดงว่าตกขาวมันสามารถเกิดขึ้นกับทุกวัยสำหรับสตรีถูกต้องไหมอาจารย์ถูกต้องครับถูกต้องมันเป็นกระบวนการของร่างกายในการที่จะขจัดเซลล์บางตัวอย่างที่มันไม่ใช้แล้วเซลล์บางอย่างที่มันเสื่อมไปเนี่ยออกทิ้งนะครับเกิดจากเยื่อบุมดลูกบ้างในช่องคลอดบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในช่วงระหว่างก่อนไปหาคุณหมออาจารย์มีข้อแนะนำพี่ผู้หญิงคนนี้ไหมฮะเครียดความเครียดมีส่วนไหมอาจารย์ความเครียดไม่ค่อยมีส่วนหรอกครับอันนี้นะครับแต่ว่ามีผลได้นิดหน่อยคนทุกคนนะครับพอมีอะไรที่ผิดปกติโดยที่ในทางในประเภทเนี่ยโดยผู้หญิงอายุมากขึ้นนะครับก็จะอายไงความเครียดความกังวลว่าคุณหมอจะยังไงผมแนะนำว่าเรื่องหมอผู้หญิงก็ได้นะครับโรงพยาบาลเอกชนเช็คก่อนตอนเริ่มต้นก็ได้สักครั้งนึงนะครับเพื่อให้คุณหมอเอกชนผู้หญิงหมอผู้หญิงในโรงพยาบาลเอกชนก็มีเยอะทางด้านสูติกรรมเนี่ยครับแล้วเราก็สามารถจะกำหนดวันที่จะไปพบได้ตามที่เราปรารถนาเพราะว่ามันต่างกับโรงพยาบาลรัฐบาลที่โอ้โหใครเยอะจังเลยอะนัดไม่ไหวแล้วนะครับก็คือปัญหาในครั้งแรกที่จะพบหมอเนี่ยเลือกโรงพยาบาลเอกชนก่อนสักครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าแล้วก็ได้ยาเบื้องต้นมาช่วยก่อนว่าเป็นยังไงบ้างไม่ก็ดีขึ้นแล้วค่อยแวะไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลรัฐบาลนะครับเพื่อจะได้ลดค่าใช้จ่ายลงนะสนทนากับหมอปัญญาเฮลตี้ไทม์ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกและทีมงาน FM 99สนทนากับหมอปัญญาสัปดาห์นี้พูดเรื่องคนสูงวัยที่มักจะเป็นไหล่อักเสบเส้นเอ็นไหล่อักเสบเจ็บหัวไหล่นะครับขยับก็เจ็บอ้าแขนก็เจ็บหุบรักแร้ก็เจ็บนะครับแล้วก็ตามติดด้วยไหล่ติดหลังจากนี้ไปสัก 3-4 สัปดาห์ก็ไหล่ติดตามมาเลยนะครับไหล่ติดคือขยับไม่ออกอ้าไม่ออกหุบไม่เข้าแต่หุบเข้าแต่ว่าอ้าไม่ค่อยออกเพราะมักจะติดในท่าที่หุบรักแร้อยู่นะครับจนกระทั่งทำความสะอาดรักแร้ลำบากเมื่อเป็นนานๆเข้านานๆเข้านะครับจะถามว่าอย่างนั้นดูแลตัวเองยังไงล่ะครับคุณหมอประวัติที่ผมเล่าเลยสาเหตุมันต่างๆที่ขึ้นแล้วก็เห็นภาพพจน์ในภาพรวมหลายติดแล้วนะครับวันนี้ขอจบมาที่การดูแลรักษาเพราะอันนี้สำคัญเนื่องจากท่านจะสามารถจะดูแลตัวเองได้ตามขั้นตอนที่จะเล่าและท่านก็จะไม่เจอกับโรคไหล่ติดที่มันเรื้อรังจนกระทั่งพัฒนาไปเป็นไหล่ติดแบบที่ติดหนักๆนะครับเริ่มจากการที่ท่านได้เข้าใจก่อนนะครับว่าเส้นเอ็นเส้นใหญ่ๆในร่างกายทุกเส้นเลยครับโดยเฉพาะยิ่งที่หัวไหล่เนี่ยมีเอ็นหลายเส้นเลย 5-6 เส้นที่ผ่านเข้าต่อหัวไหล่เรานะครับเพื่อทำหน้าที่ในการยกแขนในการอ้าแขนหุบแขนเอาแขนไปด้านหน้าอ้อมแขนไปด้านหลังนะครับทำกิจกรรมต่างๆได้รอบตัวแขนแต่ละข้างจึงมีเส้นเอ็นหลายเส้นเพื่อใช้ในการขยับให้พลังในการที่จะขยับแขนไปตามทิศทางที่เราต้องการนะครับแต่เส้นเอ็นแต่ละเส้นนั้นกรุณาจินตนาการนิดนะครับมันเป็นเส้นเอ็นขาวๆเหมือนกับที่เรากิน
ขาไก่ตุ๋นนะตามที่มันเลยข้อเท้าไก่นะครับมันจะมีเส้นเอ็นวิ่งผ่านเวลากัดไปโดนเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นเส้นยาวๆเป็นสังเกตการเห็นนะครับเป็นเอ็นเส้นยาวๆแต่ที่เราเห็นเป็นเส้นเอ็นเมื่อตุ๋นเสร็จแล้วเนี่ยคือเนื้อในเส้นเอ็นแท้ๆเนื้อเส้นเอ็นแท้ๆนะครับเป็นเส้นยาวแขนยาวแค่ไหนก็เอ็นก็ยาวขนาดนิดนึงนะครับมันเป็นส่วนต่อจากกล้ามเนื้อแต่ละมัดนั่นเองนะครับเช่นกล้ามเนื้อแต่ละมัดนั้นธรรมชาติบอกไม่มีสิทธิ์เกาะที่กระดูกตัวกล้ามเนื้อแท้ๆเนี่ยห้ามเกาะกระดูกจะต้องแปลงรูปตัวเองซะก่อนแปลงโฉมไปเป็นเส้นเอ็นซะก่อนเอ็นถึงจะเกาะกับเนื้อกระดูกได้เพราะเวลาเกาะกับกระดูกแล้วเวลาเส้นเอ็นกล้ามเนื้อมีการเกร็งตัวหดตัวคลายตัวเนี่ยมันจะสามารถจะดึงข้อต่อนั้นให้ให้หุบได้ตามที่ใจปรารถนาดังนั้นกล้ามเนื้อทุกมัดจะต้องแปลงกลายตอนปลายด้านหนึ่งทั้งสองด้านเนี่ยครับแปลงกลายเป็นเส้นเอ็นเสมอเพื่อไปเกาะกับกระดูกจะได้เกาะจะมั่นคงคือเป็นเนื้อเดียวกันครับเยื่อบุเยื่อหุ้มกระดูกได้นะครับดังนั้นกรณีแบบนี้เองนะครับเป็นสิ่งธรรมชาติกำหนดไว้เป็นหลักการเลยเส้นเอ็นทุกเส้นที่มานั้นมีกล้ามเนื้อเป็นตัวประกอบแต่เส้นแต่ละเส้นต้องเห็นภาพนะครับท่านฟังครับมันเป็นเนื้อเอ็นที่เรากินขาไก่ตุ๋นนั่นแหละแต่ว่าในความเป็นจริงมันมีปลอกหุ้มอยู่นะเส้นเอ็นทุกเส้นเลยครับท่านฟังมันจะมีปลอกเป็นเนื้อเยื่อบางๆหุ้มอยู่เปรียบเสมือนเราใส่เสื้อยืดใส่เสื้อยืดมันก็จะห่อเนื้อตัวเราไว้นะรอบตัวเราเลยนะครับเส้นเอ็นเส้นไหนก็ตามแต่ก็จะมีปลอกคุ้มเอ็นอยู่ซึ่งปลอกคุ้มเอ็นเนี่ยครับเป็นตัวที่ทำให้เส้นเอ็นนั้นไม่เสียดสีกับกระดูกข้างๆมากนักแถมยังเป็นตัวพาเส้นเลือดเข้าไปเลี้ยงเส้นเอ็นด้วยเป็นทางเหมือนสะพานเชื่อมให้เส้นเลือดทอดผ่านเข้าไปถึงเส้นเอ็นได้นะครับได้มีเลือดเลี้ยงจะได้มีชีวิตอยู่การที่มีทั้งเนื้อเส้นเอ็นและปลอกคุ้มเอ็นนี่เองนะครับทำให้มันป้องกันการเสียดสีได้ใช้เอ็นได้ทนทานถึงอายุ 60-70 ปีโดยที่ยังอยู่ได้โดยไม่ฉีกขาดแค่มากก็ยุ่ยๆนิดหน่อยที่ขอบนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่เราพบได้ในหัวไหล่เวลาส่องกล้องเข้าไปในผ่าตัดเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าพออายุมากขึ้นนะครับอายุ55-60ปีเนี่ยเส้นเอ็นต่างๆเนี่ยมันจะไม่ได้เนียนเรียบเพราะมันเสียดสีอ้าหุบเยอะแยะเป็นล้านๆครั้งมาก่อนละตั้งแต่หนุ่มสาวมันจะมีการเสียดสีบ้างแต่แถมโชคดีที่มีปลอกคุ้มเอ็นคอยป้องกันการเสียดสีที่หนักหนาเอาไว้ก็เลยเป็นแค่ยุ่ยๆนิดหน่อยที่ขอบของเส้นเอ็นไม่กินลึกเข้าไปถึงเนื้อในยังแข็งแรงอยู่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในคนเมื่อเวลาไปเอ็กซเรย์เฉพาะพิเศษสแกนหัวไหล่เนี่ยแล้วคุณหมอบอกว่าเส้นเอ็นมียุ่ยๆหน่อยนะครับพี่ไม่ต้องตกใจนะครับ มันเป็นอย่างนี้ทุกคนเวลามันเสื่อมมันจะเสื่อมแบบนี้ครับปลอกที่หุ้มอยู่มันก็จะเริ่มบวมเริ่มไม่ค่อยเนียนเนื้อเส้นเอ็นก็เลยมีโอกาสที่จะเสียดสีมากขึ้นก็เกิดเป็นขุยๆเป็นขุยๆที่ขอบๆเส้นเอ็นจริงๆสักนิดหนึ่งให้เห็นได้เราส่องกล้องเข้าไปก็จะเห็นเป็นขุยๆอย่างนี้แหละครับซึ่งเป็นเรื่องปกติคนที่อายุมากขึ้นเส้นเอ็นหัวไหล่เส้นเอ็นทั่วร่างกายมันจะเสื่อมแบบนี้แหละขอบที่เคยเรียบเนียนนะครับจะถูกับปลอกคุ้มเอ็นเยอะขึ้นเสียดสีกับกระดูกข้างๆเยอะขึ้นก็จะทำให้เกิดยุ่ยๆนะครับนิดหน่อยนะเป็นคล้ายกับเป็นขุยๆให้เห็นได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นประจำทุกคนก็เหมือนกันครับไม่ได้พ้นจากหลักการนี้เลยเมื่ออายุมากขึ้นเส้นเอ็นทุกที่จะเสื่อมไปโดยที่เส้นเอ็นหัวไหล่เนี่ยเสื่อมมากกว่าเขานะครับเพราะว่ามันใช้งานรอบตัวเลยนึกดูสิครับไม่มีข้อไหนที่จะใช้งานเอื้อมซ้ายเอื้อมขวาเอื้อมหน้าเอื้อมหลังได้ไกลเท่ากับหัวไหล่เลยนะธรรมชาติเจตนาสร้างไว้อย่างนั้นแหละให้มีเบ้ากระดูกตื้นๆแล้วก็มีเส้นเอ็นรอบหัวไหล่เลยในการที่จะดึงไหล่ไปข้างด้านหน้าอ้อมไปด้านหลังนะไปใส่ใส่ดุมเสื้อข้างหลังได้อะไรพวกนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราจะมีติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิดสามารถทำได้ก็มีการศึกหลอตามกระบวนการนี้ไปเลยนะครับพออายุมากขึ้นมีการ
ทำกิจกรรมหลายอย่างที่เราคิดจะทำเหมือนกับตอนหนุ่มสาวเช่นเอื้อมไปหยิบของที่อยู่ไกลสุดเอื้อมนะขับรถอยู่นะครับรถติดไฟแดงพี่เล่นเอื้อมไปหยิบของที่เบาะท้ายเงี้ยท่านี้ครับเป็นท่าที่หัวไหล่มันน้ำตาไหลเลยนะครับเพราะว่ามันต้องเอื้อมต้องยืดเส้นเอ็นหัวไหล่เยอะมากเลยทำบ่อยๆซ้ำๆติดไฟแดงอีกนึกขึ้นได้จะเอามือถือจะเอา iPad ที่วางไว้ข้างหลังเบาะหลังเอื้อมไปหยิบมาทำอย่างนี้แหละครับคือสิ่งที่เป็นทุกข์กับเส้นเอ็นหัวไหล่มากและสุดท้ายมันก็จะเสื่อมไปเร็วกว่าธรรมดาการทำกิจกรรมต่างๆหลายๆอย่างซึ่งผมแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือเอื้อมสุดๆมีข้อหนึ่งเลยนะครับผู้สูงวัยต้องไม่ทำเอื้อมสุดๆนะฮะเพราะว่ามันจะมีผลต่อเส้นเอ็นหัวไหล่นะครับต้องเห็นภาพข้างในด้วยนะครับข้อ2คือทำอะไรก็ตามแต่ที่เอื้อมต้องเหยียดแต่เร็วมากๆรีบทำมากๆเลยหรือบางทีพอเราจะเซล้มเราก็เอามือเอื้อมไปหยิบไปเกาะสิ่งข้างเคียงนะครับเพื่อให้เราไม่ล้มลงไปถึงพื้นเหล่านี้ครับเป็นการกระทำที่รวดเร็ว1เอื้อมสุดๆ2เอื้อมแบบรวดเร็วเกินไปเส้นเอ็นมันจะมีการเสียดสีกับกระดูกที่อยู่ที่หัวไหล่เนี่ยเร็วแล้วก็มีการอักเสบได้นะครับตรงสุดท้ายก็คือท่านเอื้อมไปยกของที่มันหนักเกินแรงของหัวไหล่เราเกินแรงกล้ามเนื้อเราที่เราฝึกตัวเองไว้เช่นจะไปยกกระถางต้นไม้ย้ายที่จากนี่ไปที่นู่นสักนิดนึงกระถางมันมีดินเต็มกระถางแล้วครับพี่ครับแล้วก็มีน้ำหนักของมันเองนะครับเราประเมินการผิดก็จะไปยกอึ๊บเนี่ยครับอีแบบเนี้ยเส้นเอ็นจะรับแรงกระทำเยอะเกินความสามารถแต่เมื่อเราแก่ตัวลงกำลังการเนี่ยมันลดน้อยลงแต่เราจะไปยกแบบตอนหนุ่มตอนสาวคิดว่าควรจะทำได้แต่มันทำไม่ได้ครับมันเกินไปทั้งข้อ1เอื้อมสุดเกินไป2เอื้อมอะไรก็ตามแต่ที่รวดเร็วไปและข้อ3คือหนักเกินไปรับน้ำหนักมากเกินไป3อย่างนี้นะครับคือเหตุของการที่ทำให้เราเกิดอาการเอ็นอักเสบขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นนะครับสโลไลฟ์ลงนะครับบอกตัวเองว่าไอ้นายอ่ะแก่ลงแล้วนะเว้ยไม่ใช่หนุ่มสาวเหมือนกับตอนนู้นอยากเข้าใจผิดต้องสโลไลฟ์ลงนะครับทำอะไรให้ช้าลงแล้วก็ทำอะไรให้มันเหมาะสมกับวัยของเราด้วยอย่าไปฝืนอย่าไปขืนต่างๆครับทั้งหมดทั้งหลายก็ทำให้เราเนี่ยห่างจากเหตุของการเกิดเอ็นอักเสบที่หัวไหล่3ข้อนี้เลยนะครับเป็นหลักการชัดเจนมากเลยบอกกับตัวเองไว้เลยนะครับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เจ็บหัวไหล่ก็ต้องบอกกับตัวเองเสมอว่าหมอปัญญาเขาบอกว่าประสบการณ์ที่เขาเป็นหมอมาหลายสิบปีเนี่ยมันเป็นเหตุ3อย่างนี่แหละนะเอื้อมสุดตัวยิ่งตัวอย่างก็คือขับรถและเอื้อมไปหยิบของที่เบาะหลังอันนี้ตัวเขาเคยอาจารย์อันนี้เคยเอาไปทำไหมหลังจากนั้นน้ำตาเล็ดเลยอาจารย์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะอาจารย์เอื้อมติดตะขอเสื้อในตัวเองนี่แหละแต่ก็เอื้อมสุดๆนะครับพอจะไปถึงพอดีแล้วบางทีมันมีการอักเสบนิดๆอยู่อะเราก็จะฝืนทำให้ได้พอดีแล้วให้เดินไปหาแม่ให้แม่ติดให้ก็ได้นะขอประเด็นครับคือเราหาผู้ช่วยเราแล้วยิ่งคนที่เขารักเราสุดๆอ่ะคือแม่เราเนี่ยทำแทนเราได้ทุกอย่างนะครับเราไม่ได้นึกถึงจะรีบไปให้ได้ให้เร็วทำเองแล้ววะปึ๊บเดียวแหละครับน้ำตาจะไหลไปอีกหลายวันเลยนะครับอีกป้องกันได้3อย่างนะครับถ้าป้องกันได้3อย่างนี้ท่านก็จะปลอดภัยจากการเกิดเส้นเอ็นหัวไหล่อักเสบเพราะปลอกคุ้มเอ็นมันไม่เสียดสีมากเกินไปมันไม่อักเสบไม่บวมมากเกินไปก็จะไม่เกิดการเจ็บเอาใหม่นะครับถ้าเกิดท่านเผลอทำไปแล้วอีก2วันมันเริ่มมีอาการเจ็บแป๊บแป๊บหัวไหล่เฮ้ยมันมาแง่ๆเลยว่ะดูแลตัวเองยังไงครับ2-3 วันแรกท่านดูแลตัวเองได้อยู่นะท่านถ้าประคบวันนี้ปุ๊บท่านรู้ว่าท่านเผลอไปกระชากหัวไหล่ขึ้นเต็มที่เลยประคบเย็นก่อนเลยครับ12 ชั่วโมงหลังจากที่ท่านทำเนี่ยครับใช้ประคบเย็น12 ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับเอาน้ำเย็นน้ำแข็งน้ำเย็นนักจากตู้เย็นก็ได้เทใส่ผ้ารับประคบพื้นๆเนี่ยมันจะช่วยลดอาการอักเสบที่จะเยอะขึ้นให้เหลือผ่อนหนักเป็นเบาได้ใช
ใช้เย็นนะครับเย็นแค่6ชั่วโมงขอขีดเส้นใต้นะครับพ้นจาก12ชั่วโมงไปแล้วไม่เย็นอีกแล้วนะครับไม่กลับมาเย็นอีกแล้วจะเปลี่ยนเป็นน้ำอุ่นประคบหัวไหล่กระเป๋าน้ำร้อนประคบหัวไหล่หรือถุงเยลลี่สีฟ้าแต่ว่าแค่น้ำอุ่นแล้วมันถึงมาประคบเหตุผลก็คือต้องการให้มีเลือดไปเลี้ยงจุดที่อักเสบมากขึ้นแต่จะลดการอักเสบได้เร็วขึ้นนะครับมีสิทธิ์ทำแค่3วันถ้า3วันท่านจบเกมเจ็บหัวไหล่มันจบไปชัยโยเราไม่เป็นเอ็นอักเสบแน่เพราะร่างกายมันซ่อมตัวเองได้แฮะหรือว่าทำแบบไม่หนักเกินไปเราก็เลยซ่อมตัวเองได้แฮะแถมประคบน้ำเย็น 6-2 ชั่วโมงแรกได้ทันบวกกับประคบน้ำอุ่นน้ำอุ่นนะครับหลัง12ชั่วโมงไปแล้วได้ทัน3วันก็จะเห็นผลกันจบกันว่ามันจะเป็นต่อหรือจะไม่เป็นละถ้ามันไม่เป็นต่อจะ3วันก็ไม่เป็นแล้วครับก็จบไปเกมนี้จบเกม1เกมนะครับแต่ถ้ามันเป็นเด็กปักเสพอยู่อาจจะดูแลสักประมาณ2วันแล้วก็ต้องหายามาช่วยแล้วล่ะครับที่ผมพูดเรื่องยาเพื่อลดการอักเสบเส้นเอ็นก็เพราะว่าหัวไหล่เนี่ยมันเป็นอักเสบทีไรมันยืดเยื้อไงงั้นท่านต้องจัดการตัดไฟต้นลมให้ได้ภายใน3วัน5วันแรกใช้ยาช่วยได้ผลนะท่านฟังแต่อย่าเลทกว่านี้นะครับเลทไปมากๆเช่นสักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วมาหายากินเนี่ยมันไม่ค่อยทันหรอกครับอักเสบที่เส้นเอ็นมันเกิดขึ้นเต็มรูปแบบแล้วยาออกฤทธิ์ได้ไม่ค่อยเต็มที่เพราะมันเป็นเส้นเอ็นเยอะพื้นที่นี้ครับตัวยามันจะซึมผ่านไปหาได้น้อยถ้ามีอาการแล้วก็ตามแต่เจ็บปวดนะครับสามวันก็รู้แล้วมันจะดีขึ้นเองหรือมันจะไม่ดีขึ้นเองค่ะอีกสิรอดูได้วันสองวันวันที่สี่วันที่ห้าช่วงนี้ครับถ้าเกิดยังเจ็บอยู่เจ็บหุบแขนเจ็บกลางแขนเจ็บเอื้อมแขนข้างหน้าเจ็บเอื้อมหลังเจ็บด้วยอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีเฉพาะท่ามันจะเจ็บท่าไหนเฉพาะถ้าท่านยังเจ็บอยู่ขึ้นมาที่ห้าหายายารับประทานคือยาลดการอักเสบนะครับในกลุ่มของ NSAID ที่ภาษาฝรั่ง NSAID SAID N แล้วก็ SAID SAID ซึ่งมีขายตามร้านขายยาที่มีเภสัชกรทั่วไปนะครับเลือกซื้อร้านขายยาที่มีเภสัชกรประจำร้านนะครับเภสัชกรก็จะจัดยาที่เหมาะสมให้เราแล้วก็มีข้อแนะนำที่ดีๆให้เราด้วยเพราะเขาเรียนมายาทุกอย่างมันจะถูกปรุงจากเภสัชกรทั้งนั้นเลยครับพวกหมอก็เอามาใช้โดยประสบการณ์ใช้มาหลายสิบปีก็จะรู้ดีกับเภสัชกรซะละผู้สร้างยาขึ้นมาก็จะไม่ได้ค่อยเคยใช้นะแต่หมอไม่ได้สร้างแต่ว่าเอามาใช้แต่ใช้เนี่ย ได้เรียนรู้จากคนไข้ว่า ใช้ท่านี้กินเวลานั้นมันจะไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะครับก็เรียนรู้จากคนไข้แล้วก็สามารถจะบอกท่านได้ของคนร่วมมือกันได้นะครับปัจจุบันนี้เภสัชกรอยู่ตำนานขยะใกล้ๆบ้านท่านลองดูสัก5วัน7วันได้นะค่ะไม่ดีขึ้นจริงๆก็ไปหาคุณหมอเพราะคุณหมอก็จะต้องปรับเปลี่ยนยาที่มันมีฤทธิ์มากขึ้นใช้วิธีการทางกายภาพบำบัดช่วยเสริมมากขึ้นแล้วก็มีข้อแนะนำมากขึ้นบางคนก็จะมียาถ้าเป็นอาการเป็นมากก็จะมียาฉีดช่วยนะแล้วแต่ท่านจะปรารถนาถ้าท่านไม่ปรารถนาการฉีดยากลัวเข็มก็บอกคุณหมอได้นะเดี๋ยวนี้ครับคือสิ่งที่จะช่วยดูแลในการรักษาช่วงหนึ่งป้องกันอย่าทำอึดๆสุดๆอย่าทำเร็วเกินไปแล้วก็อย่ายกของหนักเกินไปช่วงสองเมื่อท่านมีอาการแล้ว3วัน5วันควรจะซื้อยารับประทานได้แล้วอย่าปล่อยให้มันยืดเยื้อเกินไปถ้ามันยืดเยื้อเกินนี่ไปเอาไม่ค่อยอยู่นะครับท่านผู้ฟังมันจะกลายเป็นพัฒนาไปเป็นการอักเสบจริงๆซะแล้วถ้าไม่ดีไปพบหมอนะครับ7วัน8วันแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยอย่าไว้เลยครับเพราะมันมักจะต่อเรื่องไปต่อยืดเยื้อหลายเดือนทีนะถ้าจบเกมตอนนี้ปิดแฟ้มให้ได้ตอนนี้ครับ3วัน5วัน7วัน10วันเนี่ยครับปิดแฟ้มให้ได้ถ้าจะอาจชนะแล้วก็ไม่เป็นรุนแรงได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับว่ามีขั้นตอนชัดเจนนะซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ท่านต้องละทิ้งนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวบอกว่าอนาคตท่านจะทรมานไปอีกกี่เดือนนะถ้าเกิดว่าปล่อยเวลานานเช่นเดือนกว่าแล้วเข้าไปหาหมอใครก็จะช่วยท่านได้ไม่มากนะครับหมอก็จะใช้ยาช่วยออกฤทธิ์ท่านไม่ได้มากฟื้นฟูได้ไม่มากนะครับค่ะท่านจะทรมานไปอีกยาวพฤติกรรม3ข้อ
ก็ลดซะอย่าทำนะเหมือนที่อาจารย์บอกเนาะสโลว์ไลฟ์ไว้ถ้ามีอาการแล้วกะช่วงเวลาให้ชัดเลยครับว่าจะรอถึงแค่นี้ถ้าไม่ดีขึ้นต้องจัดการกับมันครับมันมียาขายตามร้านขายยาอยู่แล้วยาลดการอักเสบนะครับจะต้องกินด้วยความระมัดระวังค่ะกินข้าว1จานกินยาเลยทันทีตามไปเลยไหลตามเข้าไปเลยนะครับก็จะปลอดภัยที่สุดนะนี่คือสิ่งที่ผมแนะนำนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยืดเยื้อถึงขั้นผ่านดึกเดือนไปแล้วเนี่ยมันมักจะมีเปอร์เซ็นต์ในการที่โรคสองเข้าแทรกครับที่กล่าวนำเมื่อวานนี้แล้วนะครับคือไลติดเป็นคู่แฝดของเอ็นอักเสบเริ่มจากการเจ็บขยับเจ็บตามด้วยไลติดครับไม่ค่อยเจ็บแล้วคราวนี้เจ็บน้อยลงแต่ว่าอ้าไม่ออกหูไม่ออกขยับหน้าไม่ได้ขยับหลังไม่ได้นี่คืออาการไหลติดมันเริ่มติดจากน้อยๆก่อนแล้วก็พัฒนาติดแยะขึ้นจนกระทั่งไหลเนี่ยเหมือนกับทากาวไว้เลยขยับไปไม่ค่อยได้ก็เป็นทรมานทรกรรมกับตัวเองมากนะครับจะทำอะไรก็ทำยากบางคนเป็นข้างขวาเอาช้อนตักข้าวเข้าปากยังไม่ได้เลยนะท่านผู้ฟังมันไม่ยอมมานะแขนเนี่ยบอกซะก่อนนะครับอันนี้ก็คือลำบากมากขอให้ท่านพิจารณาให้ดีนะครับแบ่งเป็น3ช่วงตอนนะครับป้องกันอย่างที่ไหลที่ตาพูดไปแล้วคือนะครับ3อย่างถ้าเป็นเริ่มเจ็บเริ่มรักษาเลยอย่าทิ้งไปช้าเพื่อจะปิดเกมปิดแฟ้มให้ได้นะครับถ้าปิดแฟ้มไม่ได้จริงคุณหมอกับนักกายภาพบำบัดจะช่วยคุณท่านได้นะครับจะต้องใช้เวลานานแหละคราวนี้นะครับจะต้องเล่นอยู่นานหลายเดือนทีเดียวโดยการทำกายภาพบำบัดและก็ทำการรักษาด้วยยาช่วยกันเป็นช่วงๆนะครับใช้ยาไปช่วงๆกายภาพบำบัดต่อเนื่องกันท่านจะต้องคอยจำเมื่อนักกายภาพบำบัดเขาสอนให้เราทำท่าไหนบ้างเขาเรียนมานานพวกนี้เขาจะเรียนว่าเฉพาะไอ้หลายติดเนี่ยมันจะมี4ท่านี้เป็นท่าหลักเขาจะสอนเรา 7-8 ท่าจะให้เราเลือกเอาท่าไหนบ้างจำให้ได้เลยอย่าให้เขาทำอย่างเดียวครับอย่าให้เป็นผู้ที่เขาทำให้เราคิดว่าเราจะกลับไปทำเองที่บ้านต่อด้วยเมื่อเวลาที่กลับบ้านแล้วให้ทำที่โรงพยาบาลอย่างเดียววันละครั้งเนี่ยไม่ได้ผลหรอกครับมันน้อยเกินไปเราต้องกลับไปทำซ้ำๆบางคนจะขอให้พาภรรยาไปด้วยเลยนะใครของผมเนี่ยเพื่อภรรยาก็จะไปนั่งดูว่านักกายภาพบำบัดขยับแขนขยับหัวไหล่สามีเราท่าไหนวะดูให้ละเอียดดูให้จับต้นชนปลายให้ถูกบางคนก็ไปถ่ายวิดีโอไปเลยว่าขยับท่านี้ข้างหน้านิดๆแล้วก็หยุดยังไงมันเป็นเทคนิคเฉพาะที่เขาเรียนกันมากลับไปทำที่บ้านทำเองถึงแม้จะไม่เหมือนแต่ก็ได้ประโยชน์นะครับนั้นช่วยทำให้ครอบครัวเราเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นถ้าหวังพึ่งแต่เฉพาะนักกายภาพบำบัดอย่างเดียววันละครั้งเนี่ยช้ามากเลยนะครับช้ามากเลยต้องทำอธิบายสัก10เท่าของที่เขาทำให้แบ่งเวลาออกไปเป็นช่วงเช้าสายบ่ายเย็นนะครับก็ทำกันไปในช่วงรายติดก็จะจบด้วยความพยายามแต่จะนานยืดเยื้อหรือไม่ยืดเยื้อขึ้นอยู่กับเราในการที่จะดูแลตัวเองให้ถูกต้องอันนี้ผมปล่อยเต็มที่เลยนะครับว่าต้นถึงปลายจะเป็นยังไงเพื่อท่านจะได้ดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่งไม่ไหวจริงๆก็มีคนที่ช่วยท่านคือคุณหมอเภสัชกรนักกายภาพบำบัดเขาจะคอยช่วยท่านได้แต่ว่ามันจะเสียเวลายืดเยื้อแล้วก็จะปวดนานยาวเกินไปผมขอปิดเรื่องเส้นเอ็นไหลอักเสบและตามด้วยไหลติดดูคำแนะนำ3ช่วงนี้แหละครับนะครับช่วงแรก3อย่างนะครับอย่ายืดอย่าเร็วอย่าหนักเกินไปในการใช้แขนช่วง2กะเวลาให้ดีครับอย่าให้มันยืดเยอะอย่าให้เวลามันกินมากเกินไปนะครับหายามาช่วยหาคุณหมอช่วยและช่วงที่3คือฟื้นฟูโดยการทำเองด้วยนะครับอย่าหวังพึ่งเป็นนักกายภาพบำบัดละครั้งเท่านั้นตามโรงพยาบาลกลับมาทำเองที่บ้านเสริมโดยเดินแบบท่าของเขาเอามาใช้กับตัวเองนะครับค่ะอาจารย์คะหนูย้อนกลับไปนิดนึงที่อาจารย์บอกว่าประคบร้อนประคบเย็นประคบเย็น6ถึง12ชั่วโมงแรกถูกต้องไหมคะอาจารย์อันนี้เย็นทีนี้ประคบร้อนหลัง12ชั่วโมง3วันถ้ามันไม่เห็นผลเนี่ยก็ต้องไปหาคุณหมอละแล้วอาจารย์พูดถึงเรื่องของยาที่จะมาช่วยว่ายากินยานวดเราถามเพิ่มเติมนิดนึงว่ายาฉีดมีไหมคะอาจารย์แล้วต้องระมัดระวังขนาดไหนถ้าหากว่ามันไม่หายแล้วฉีดอะคนใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยยาฉีดต้องหมอทำอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องวาง
ปลายเข็มต้องฉีดเอาปลายเข็มไปอยู่ตรงขอบหลอกของเส้นเอ็นเป๊ะเป๊ะโอ้โหเพื่อจะเดินยาที่ตำแหน่งนั้นให้ได้จะต้องไม่เข้าไปในเนื้อเส้นเอ็นเด็ดขาดนะครับต้องให้มันปลายเข็มแหลมๆนั่นแหละครับให้ไปหยุดตรงที่ปลอกคุ้มเอ็นเท่านั้นแล้วก็เป็นยานะครับซึ่งอันนี้เป็นเทคนิคที่หมอก็จะเรียนมาฝึกมาทุกคนแล้วครับยิ่งแก่ก็ยิ่งฝึกแม่นขึ้นแม่นขึ้นเรื่อยๆอาจารย์ยิ่งหมอแก่ยิ่งแม่นขึ้นเอ๊ยยังไงคะอาจารย์ค่ะอีกนิดนึงค่ะอาจารย์จำเป็นต้องฉีดไหมอาจารย์จำเป็นไหมอันตรายไหมอะไรนะครับเราจำเป็นต้องฉีดไหมฮะอาจารย์ถ้าว่าอะไรข้อควรระวังในการฉีดดูเคยได้ยินว่าฉีดยาเข้าเส้นเอ็นอะไรเงี้ยไม่จำเป็นหรอกครับไม่ต้องฉีดทุกรายนะครับยกเว้นเคสที่มันหนักสาหัสคุณหมอจะตัดสินได้ครับว่าไอ้เคสเนี้ยถึงตื้อต่อไปได้ยากินยาอะไรแต่อย่างเดียวเนี้ยไม่ชนะแน่เนี่ยผมเขียนวิธีการขั้นแอดวานต่อไปซึ่งหมอจะใช้แต่ผมบอกไปล่วงหน้าเลยว่ามีโอกาสเพราะคนไข้ส่วนใหญ่จะดีเลยกว่าจะหาหมอได้ปะโถมาขนาดจะสุดๆแล้วนะครับก็คือสิ่งที่หมอจะช่วยได้นะครับซึ่งบางทีเขาทำได้เขาฝึกฝนมาเขามีความรู้แล้วก็มียาที่ดีๆช่วยทำได้นะสนทนากับหมอปัญญาHealthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกและทีมงาน FM 99